และช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะได้สรุปออกมาไหมคะว่าที่จะหารือกันจริงๆระหว่างผู้นำทั้งสองเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะก็มีการคาดการณ์กันไปนะครับมีแหล่งข่าวที่เป็นข่าวแหล่งข่าวใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์การค้านะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่และที่สำคัญที่สุดเลยคุณณฐาที่เราคุยกันอยู่แทบทุกวันก็คือเรื่องของไต้หวันนะครับตอนนี้ร้อนแรงมากต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมกันเนี่ยจะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับดูเวลาแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้การประชุมทางไกลระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับวันนี้โฆษกทำเนียบขาวออกมายืนยันว่าผู้นำของทั้งสองชาติมหาอำนาจจะหารือกันในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาในกรุงวอชิงตันดีซีครับOn Monday evening, the president will meet virtually with President Xi Jinping of the People's Republic of China. The two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the United States and the PRC, as well as ways to work together where our interests align. Putin, and does he plan to bring up the COVID-19 origins with President Xi, given he has said that China has been blocking investigators from getting access to information that's critical to that? That is a remaining concern, and there will be a broad range of topics that will be discussed, and the president's certainly not going to hold back on areas where he has concern. การหารือทางไกลในครั้งนี้ถือเป็นการหารือแบบทวิภาคีครั้งแรกนับตั้งแต่ไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมนะครับแน่นอนว่าเกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนร้อนระอุจากเรื่องต้นตอโควิด-19 สิทธิมนุษยชนมาจนถึงเรื่องของไต้หวันครับพอในย่าจัดแถลงการของทำเนียบขาวย้ำนะครับว่าการหารือมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับจีนประเด็นที่น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือมีอะไรบ้างอันแรกก็คือความมั่นคงทางไซเบอร์การค้าการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์รวมมาถึงเรื่องของไต้หวันด้วยนะครับเมื่อวานนี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อสายตรงโทรศัพท์หารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนครับบลิงเคนแสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันทุกวิถีทางในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงกดดันเป็นการซ้อมรบใกล้ๆกับไต้หวันนะครับนอกจากการซ้อมรบแล้วกองทัพจีนก็ส่งเครื่องบินรบหลายลำรุกล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันด้วยขณะที่ฝั่งของหวังอี้ก็เตือนให้สหรัฐยุติการกระทำใดๆที่เข้าข่ายสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันครับแล้วก็เรียกร้องให้ยึดมั่นในแถลงการร่วม3ฉบับที่ยอมรับนโยบายจีนเดียวหรือ One China Policy นะครับนโยบายนี้ยังมีปัญหาอย่างมากครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี1979ตอนนั้นสหรัฐก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนขึ้นมานะครับแต่ขณะเดียวกันก็ผ่านกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันหรือไต้หวัน Relations Act เดือนเมษายนปีเดียวกันข้อความในกฎหมายตอนหนึ่งระบุเอาไว้ว่าสหรัฐพร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันตนเองนะครับขณะที่การแสดงความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันบางทีก็ยิ่งสร้างความสับสนมากขึ้นด้วยครับ Well, China has I've spoken with Xi about Taiwan. We agree we will abide by the Taiwan agreement. That's where we areAnd we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. เป็นบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์บอกว่าสหรัฐและจีนเห็นชอบจะปฏิบัติตามข้อตกลงไต้หวันนั่นก็หมายถึงการยึดหลักการจีนเดียวแต่ในช่วงปลายเดือนเดียวกันเนี่ยกลับประกาศชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยปกป้องไต้หวันหากจีนรุกรานนะครับก็ร้อนถึงโฆษกทำเนียบขาวต้องออกมายืนยันว่าการดำเนินนโยบายต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปครับคุณผู้ชมคุณณฐาครับการหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันขึ้นมาหารือกันในการประชุมครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายของหลายๆฝ่ายเลยนะครับและสำหรับการประชุมทวิภาคีนี้ก็คงจะมีคนจับตามองกันอย่างมากนะคะน่าจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้ไหมคะในระยะสั้นๆการประชุมก็น่าจะช่วยลดความตึงเครียดได้บ้างนะครับเนื่องจากสหรัฐกับจีนก็มีโลกทัศน์ที่ต่าง
กันไปและความแตกต่างนี้ก็อาจจะทำให้ลดไปได้ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับความแตกต่างของโลกทัศน์เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญทำให้ทั้งสองประเทศมองประเด็นต่างๆในภูมิภาคแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้เรื่องของไต้หวันนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าการประชุมทางไกลในครั้งนี้น่าจะเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศครับผมคิดว่าสองฝ่ายเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยท่าทีของแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามหรือต้องการที่จะมีการปะทะกันทางทหารยิ่งกรณีของจีนเนี่ยปีหน้าจะมีการประชุมสมัชชาพรรคแล้วปีนี้เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพอย่างที่สุดเลยจริงๆเนี่ยสำหรับจีนเนี่ยจีนก็ถือว่าคาดหวังแหละนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะการได้เจอกันเนี่ยก็จะทำให้หวังว่าฝ่ายไบเดนเนี่ยจะลดเรทอริกคือลดไอ้สัมบัติสำนวนที่จะบอกว่าอะไรนะ Alliance of Democracy หรืออะไรก็ตามที่มันจะมาทำให้อะไรครับไต้หวันเนี่ยนะฮะได้ดีอกดีใจอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งจีนก็ไม่อยากที่จะจริงๆนะผมคิดว่าจีนก็ไม่อยากจะ take action คือว่าไม่ต้องการที่จะไอ้แสดงท่าทีข่มขู่อะไรไต้หวันหากไม่มีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าการเจอกันในครั้งเนี้ยมันอาจจะมีการสื่อสารอะไรนะในลักษณะนั้นความตึงเครียดเนี่ยอาจจะลดลงนะแต่ว่ามันเป็นการลดลงชั่วคราวแต่ว่าเพราะว่าอะไรครับพื้นฐานของผลประโยชน์ของ2ประเทศเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกทัศน์เลยล่ะถ้าการแข่งขันครั้งนี้คือระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยบางคนจะเรียกว่าเป็นสงครามเย็นครั้งที่2อะไรก็แล้วแต่นะครับหากจีนเป็นฝ่ายชนะเนี่ยจีนจะสถาปนาแวลูคือค่านิยมสากลชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะแตกต่างไปจากโลกตะวันตกเราก็คงจะทราบกันนะครับจีนมีค่ามีความคิดเรื่องเสรีนิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีแต่เป็นกระบวนทัศน์ที่ต่างไปจากโลกตะวันตกดังนั้นเนี่ยการต่อสู้หรือการแข่งขันกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าฝ่ายตะวันตกเป็นฝ่ายที่เพียงพำแล้วจีนเป็นฝ่ายชนะเนี่ยมันจะไม่ใช่กระทบต่อผลประโยชน์ในทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะแต่มันจะยังมีผลกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมสากลในระยะยาวด้วยมาดูความคิดเห็นของ Global Times สื่อกระบอกเสียงของทางการจีนกันบ้างนะครับบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่าการหารือไม่น่าจะแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ครับนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศอาจจะไม่สามารถบรรลุฉันทามติร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามการมาพูดคุยกันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปก็คือการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ทั้งคู่สามารถเคลียร์ความบาดหมางกันได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมคุณณัฐฐานี่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่านานหลายเดือนแล้วนะครับที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็วิวาทะกันไปมาแบบนี้ไม่ได้เจอหน้ากันสักทีอย่างมากที่สุดก็แค่ต่อสายตรงคุยกัน2ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ได้เจอหน้ากันแม้ว่าจะเป็นทางออนไลน์เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะลงเอยอย่างไรครับดิฉันละสงสัยนะคะเห็นว่าให้เวลา3ชั่วโมงจะพอไหมนะคะเพราะว่าโหแข่งกันในทุกมิติแล้วก็ออกมาโต้กันแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะคุณพงษ์สถัตเมื่อสักครู่ที่ผมหยิบมาเนี่ย 4-5 ประเด็นนี้3ชั่วโมงจริงๆไม่น่าจะพอนะครับค่ะนั่นสิคะต้องดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะครับขอบคุณคุณพงษ์สถัตมากค่ะ